ผมมาตามหาอ้อยครับจะมารับมันกลับบ้านคุณเป็นเจ้านายอ้อยใช่ไหมครับอ้อยมันชอบเขียนเราเรื่องคุณกับน้องน้องคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงน่ะเลิกพูดถึงมันได้เอาของพวกนี้กลับไปด้วยมันหนีไปกับผัวเร็วๆของฉันละไม่จริงอ่ะอ้อยมันสัญญากับผมว่าจะกลับบ้านเราจะกลับไปแต่งงานกันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมสมุนไพรกับการถนอมอาหารเป็นเคล็ดลับที่สืบทอดมาแต่โบราณมันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวเราวันหนึ่งลูกจะมีโอกาสได้ใช้มันบ่อนน่ะเงินหามาได้เท่าไหร่ก็หมดมึงเห็นไหมเนี่ยลูกเต้าจะไม่มีแดกอยู่แล้ว
ป็นเมียมึงก็ทำหน้าที่ของเมียไปสิเลือกให้มันเกิดมาเองไงกูไม่เกี่ยวไม่สบายไม่ใช่หรอหนูกลัวหนูไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าไม่จ่ายบ้านก็จะถูกยึดเตรียมขนข้าวขนของออกนอกบ้านได้เลยไม่เขาแก่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันจะทำไม่ได้นี่สัญญามันก็ทำไว้เห็นหรือเปล่าลายมือผัวเธอชัดๆช่วยไม่ได้มันดันทะลึ่งมือเติบไปเองรู้ทั้งรู้การพนันมีได้ต้องมีเสียหรือว่าเธอจะหาอะไรมาขัดดอกไปพลางๆก่อนดีไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันต้องไปรับผิดชอบแทนใครนะแต่เอาเถอะถ้าไอ้ผัวเร็วๆของฉันมันทำว่าอย่างนั้นจริงอ่ะเดี๋ยวฉันจะหาทางสะสางเองรีบกินซะทำไมต้องกินแต่ผักด้วยThank you.
บัวออกมาทำไมอ่ะพี่บอกกี่ทีแล้วฉันไม่เคยฟังจำไว้นะพี่ไม่อยู่อย่าออกไปข้างนอกเองจำขาดต้องขอโทษหนูหนูอย่ากอดพี่นะชาติอยู่กับมึงหรือเปล่าวะไม่มีใครเจอชาติเลยไงวะ
ึงไม่เจอไอ้ชาติบ้างเลยไงวะถ้ามึงได้ข่าวมันยังไงอ่ะโทรบอกกูด้วยแล้วกันนะขอบใจว่ะแล้วมันหายไปไหนของมันวะแม่มันออกตามหาอยู่เนี่ยถ้ามึงได้ข่าวมันอ่ะโทรบอกกูด้วยแล้วกันนะขอบใจได้ได้เฮ้ยมึงแน่ใจเหรอว่าจะไม่เข้าร่วมกับพวกกูกูขอโทษด้วยว่ะกูจะช่วยมึงเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะว่าหรือพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมกินยานานๆขนาดเนี้ยมันไม่ดีนะอ่ะไม่เป็นไรหรอกหมดชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวคุณเดี๋ยวสิคุณคุณพี่โบ๊ทช่วยหนูด้วยOh, my God.
ต่อไปต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะเมื่อไรชีวิตตกต่ำอย่าลืมที่แม่สอนมันจะช่วยชุบชีวิตทุกคนในครอบครัวพี่อ่ะกะจะกลับมาเปิดร้านที่บ้านนะร้านก๋วยเตี๋ยวแบบที่แม่เราเคยทำไงยังหายใจอยู่เป็นส่วนผสมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารมันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งเพื่อปกป้องชีวิตของคนในครอบครัวเราขายดีนะครับสักชามไหมล่ะคะเส้นใหญ่
ไรอยู่หรอคะบุตรจะให้เก็บชามไว้ที่ไหนวางไว้ตรงนั้นก็ได้เนี่ยเพื่อนผมเองมันชื่อไอ้ชาติหายไปตั้งแต่ตอนเกิดจราจรแล้วไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงบ้างเอาลงมาทำไมอ่ะหายดีแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ก็เสร็จแล้วรออีกแป๊บนึงรอไม่ไหวแล้วมั้งได้ข่าวว่าเปิดร้านใหม่ลูกค้าแน่นทุกวันเลยไม่ใช่อ่ะจ่ายหนี้ได้แล้วมั้งขอเวลาสักหน่อยแล้วกันไม่ได้ให้เวลามามากพอแล้วขูดรีดกันนั่งเลยเท่าแก่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนน่ะนะไปตามผัวเธอมาเลยดีกว่าเฮียตะเกียบมึงอ่ะทานก่อนไม่รู้มันลูกชิ้นเนื้อหมาให้กูกินหรือเปล่าเมื่อแดกเลยอร่อยสุดตีนเลยเฮียตามอาชาติตั้งแต่เย็นแล้วเดี๋ยวก็คงกลับอ้าวตะพงกลับมาพอดีเลยตามหาชาติเจอไหมรู้ไหมแม่เขามารอตั้งแต่เย็นแล้วสวัสดีครับแม่โถป้าผมรอดมาได้กับบุญแล้วนะครับเนี่ยได้ความไหมลูกเจออาชาติไหมได้ข่าวไอ้ชาติมาบ้างเปล่าวะไ
ครับหลายวันมาเนี่ยผมพยายามตามหาไอ้ชาติมาตลอดแต่ก็ไม่เจอตัวมาสักทีแล้วอยู่ดีๆวันนี้ผมกลับเป็นฝ่ายถูกตำรวจตามบ้างมันเลยทำให้ผมมั่นใจแล้วนะครับว่าไอ้ชาติหายไปไหนเฮ้ยน้องไม่ต้องกลัวผมหรอกนี่คุณเป็นตำรวจใช่ไหมหมายความว่ายังไงลูกแม่ไม่เข้าใจมันไม่ปล่อยเราแน่ตายไปอ่ะก็หาศพไม่เจอถ้าเราไม่หนีก็อยู่ไม่รอดมันตามหาพวกเราเจอแน่ใครจะเข้าป่ากับเราบ้างแม่ครับถ้าไอ้ชาติมันยังมีชีวิตอยู่จริงอ่ะใครต่อใครอ่ะก็ต้องเจอตัวมาแล้วล่ะครับบูธ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 ครับผมเองนะเปิดตู้ผมด้วยบูธบูธนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะบุตรใครทำอะไรคุณนะไม่ต้องกลัวนะผมอยู่กับคุณแล้วเป็นไงเฮียบอกแล้วว่าอร่อยสุดตีนผมไม่มีเวลาคุยกับใครงั้นด้วยWhat?
ัญญาบอกแล้วสัญญาฆ่ามันบัวจ๊ะบัวพี่กลับมาแล้วนะขนาดเนี้ยมันไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกหมดชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นไปแล้วมั้งทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ได้จังหวัดลงไป
บุตรนี่มันอะไรอ่ะศพใครอยู่ในนี้บัวบัวไม่สบายบ้านี่มันคนตายชัดๆอ่ะยังบัวยังไม่ตายนะคุณมันบ้าไปแล้วต่อไปเราคงต้องอยู่ด้วยกันตลอดบอกกี่ทีแล้วทำไมไม่เคยฟังผมรู้จักกับเธอได้ไม่นานเธอก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีอาการทางจิตอย่างที่สวัสดิ์บอกด้วยแค่แร่เนื้อมาทำเป็นอาหารทุกวันก็เธอเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่ครับแล้วทำไมทำไมอ่ะคุณถึงไม่แจ้งความตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้นายประวิตรและพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่ออ้อยอ่ะอยู่ที่ไหนคุณจะตอบผมได้สักคำถามหนึ่งไหมThank you.
พี่เลี้ยงเด็กนะงั้นเราอ่ะคงจะต้องขอความร่วมมือจากคุณอีกครั้งในภายหลังจนกว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้เจอคนที่ตามหาแล้วใช่ไหมMm-hmm.
ะหาผัวให้มันใครก็ได้ใครจะเอามันไปทำเมียวะหาให้มันสิวันนี้ไม่เปิดร้านเหรอคะไม่มีเนื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่อัดล่ะคะเดี๋ยวเขาก็มาเนิดไม่อยู่หรอครับคุณนิดไม่อยู่ค่ะไปไหนหรอครับแกออกไปกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็เห็นเขาบอกว่าคุณให้มารับคุณนิดไปนี่คะเน็ตอยู่ที่ไหนคุณเอาตัวเน็ตไปไว้ที่ไหนเพ
ู้ชายสำแดงไม่เคยเปลี่ยนผมขอโทษคือผม
ำอะไรอ่ะนิดานิดนิดนิดพี่อาจพี่จะทำอะไรอ่ะนิดไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยละไม่นะนี่ก็เราเข้าใจพี่ผิดทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของให้ลูกสาวมึงเอาป่ะเฮ้ยลองดูก่อนดิเอาป่ะWhoa!
เจียวฉันท้องนะเขาบอกแล้วจำไว้นะรสชาติของการล้างแค้นอย่างแสนสาสมก็ไม่ต่างจากรสชาติของการปรุงอาหารอันเลิศรสทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวรกรรมอาหารเพื่อการชำระบาปไม่ใช่ความผิดขอโทษเชื่อผมนะบุตรมันเป็นคนเลวฆ่ามันไอ้คนเลวคนเลวแกเป็นคนเลวขอโทษบุตรใจเย็นๆนะบุตร
ไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอกบุตรวันที่คุณเลือกเป็นคนในครอบครัวเรารู้ใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้อีกจากนี้ไปทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฉันว่าศพน่าจะลอยไปไกลมากแล้วล่ะครับเราอ่ะได้รับคำสั่งให้หยุดการค้นหาเพียงเท่านี้เป็นไปไม่ได้เธออาจจะอยู่ใกล้พวกเราแถวนี้แหละเชิญคุณให้ปากคำที่โรงพักเลยครับผมติดตามคุณมาหลายวันแล้วจนมีหลักฐานมากพอที่มัดตัวคุณได ที่อะไรล่าสุดและพยานแวดล้อมระบุว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมด้วยพี่อาจต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแน่เลยแค่ผู้หญิงคนเดียวมันคงทำอะไรไม่ได้มากมายนักหรอกคุณว่าไหมบ้านหลังนั้นนอกจากเจ้าของบ้านแล้วก็ยังมีคุณที่เข้าออกได้ผมเป็นเหยื่อรู้คุณกำลังตามหาเพื่อนกันหนึ่งอยู่ใช่ไหม
แล้วคุณไม่สงสัยบ้างอ่ะว่าซากกระดูกคนจำนวนมากที่ถูกฝังไว้ใต้แปลงปลูกผักมันจะมีศพชิ้นส่วนของเพื่อนคุณรวมอยู่ด้วยถ้าเรายังตามหาตัวเธอไม่เจอมันจะยากที่จะหาข้อพิสูจน์ที่คุณรู้จากคดีนี้ได้หวังว่าเธอคงยังจะมีชีวิตอยู่นะ